เดน,นรกผัวพี่เลี้ยงข่มขืนเด็กหญิงหนึ่งขวบ9เดือนทำร้ายสาหัสพ่อมาเห็นสภาพลูกสาวใจจะขาดเมื่อวันที่7รกรกฎาคมร้อยตำรวจเอกสำรวยอุ่นใจร้อยเวรสอพอองคลรักษ์จังหวัดนครนายกได้รับแจ้งจากนางสาวกัญญาอายุ21ปีซึ่งเป็นป้าของเด็กหญิงยายีนามสมมุติอายุ1ขวบ9เดือนว่าถูกนายพิชิตอายุ50ปีชาวอำเภอองครักจังหวัดนครนายกทำร้ายร่างกาย และข่มขืนกระทำเราจนอวัยวะเพศฉีกขาดตอนนี้ได้นำตัวส่งไปทำการรักษาอยู่ที่ห้องไอซียูโรงพยาบาลน,นครนายกตั้งแต่ตอนหัวค่ำของคืนวันที่6กรกฎาคม67ตอนนี้อาการสาหัสมากจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นอำกำลังไปจับตัวนายพิชิตผู้ต้องหาได้ที่บ้านพักและกำลังจะนำตัวมาทำการสอบสวนและก็ได้ถูกชาวบ้านที่ทราบข่าวรุมประชาทันจนสะบักสะบอมผลตรวจฉี่เป็นสีม่จากการสอบสวนในเบื้องต้นนายพิชิตผู้ต้องหาให้การมากวน และยอมรับว่าทําร้ายร่างกายและข่มขืนจริงเนื่องจากว่าตนได้เสพยาบ้าจนเกิดอารมณ์ส่วนสาเหตุที่ต้องทําร้ายร่างกายของเด็กก็เนื่องจากว่าเด็กร้องให้เสียงอดังเลยเกิดอาการโมโหวจนต้องทาร้ายเด็กเบื้องต้นจากการสอบถามญาติของเด็กเล่าว่าพ่อของน้องเลิกกับแม่ได้นําตัวน้องไปจ้างเลี้ยงไว้กับคนรู้จักแถวบ้านวันเกิดเหตุคนที่เลี้ยงไปทํางานจึงปล่อยให้น้องอยู่กับผู้ก่อเหตุตามลําพังน้องอาจจะร้องประกอบกับผู้ก่อเหตุน่าจะเสพยาบ้ามาด้วยจึงลงมือทําร้ายดังกล่าวโดยเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าเด็กตกบันได ไม่ได้สติได้นําตัวส่งโรงพยาบาลตนเองจึงรีบลางงานจากจังหวัดบนทบุรีมาดูหลานพอได้เห็นสภาพหลานก็อยู่ในอาการโคม่าแล้วตามร่างกายมีรอยเขียวช้าทั่วตัวซึ่งร่องรอยตามร่างกายไม่น่ามาจากการตกบันไดเพราะทั้งแขนขาหลังหน้ามีแต่รอยเขียวช้าและที่สําคัญมีอาการเลือดข้างในสมองซึ่ง ตนเองก็มีหลักฐานจากการแชทถามถึงสาเหตุจากลูกสาวผู้ก่อเหตุว่าพ่อของตอนเองเป็นผู้กระทำโดยใช้ไม้ตีต่อมาผู้ก่อเหตุก็ได้รับว่าเป็นคนทำร้ายเด็กแต่พอตำรวจมาก็กลับคำให้การว่าไม่ได้ทำและที่ทราบมาผู้ก่อเหตุมีการเสพยาเสพติดด้วย ซึ่งจริงๆแล้วได้ฝากให้แฟนของผู้ก่อเหตุเป็นคนเลี้ยงเด็กส่วนทางด้านพ่อของเด็กอายุ18ปีได้เล่าว่าตนเองไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดจึงได้ฝากพี่สาวให้หาคนเลี้ยงลูกให้เมื่อเห็นสภาพของลูกสาวตนเองแล้วใจจะขาดตามร่างกายมีร่องรอยของการถูกทําร้ายอย่างเห็นได้ชัดทั้งใบหน้าเขียวช้ำดวงตาบวมปูดและถูกข่มขืนซึ่งตนเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมนายพิชิตถึงทํากับลูกสาวของตอนได้ถึงขนาดนี้และตนจะขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุด